มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำตาลชลิตาเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังพ่อแท้ๆออกมาร้องไห้ยืนยันไม่ได้ทอดทิ้งภรรยาแล้วก็ลูกจากที่นายนำชัยโกมลอุดมผลพ่อของสาวน้ำตาลชลิตาได้ออกมาเปิดใจเผยถูกสังคมเข้าใจผิดคิดว่าทอดทิ้งลูกเมียแต่ว่าทางแม่น้ำตาลตอนนั้นเป็นคนที่หอบน้ำตาลหนีไปตั้งแต่อายุ2ขวบซึ่งจริงๆแล้วก็ออกตามหาแต่ภรรยาก็พยายามหลบหน้าไม่มาเจอบอกเพื่อนๆไม่ต้องตามส่วนเรื่องของภรรยาที่ให้ข่าวว่าทิ้งน้ำตาลนั้นอยากจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยโดยล่าสุดสาวน้ำตาลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวเผยนะคะว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนตาลเองขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อคุยกับคุณแม่ด้วยความเข้าใจก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆทุกสำนักสื่อที่ให้ความสนใจนะคะตอนนี้ตาลยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะท่ามกลางเพื่อนในวงการรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะอาทิเช่นเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆไม่จำเป็นต้องให้สื่อสัมภาษณ์ด้วยครับขอเป็นกำลังใจหาทางออกที่เจ็บน้อยที่สุดผมเองยังอยู่ข้างน้องตาลครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ